ข้อ15ถ้าโลกเรากลายเป็นดวงดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองคล้ายกับดวงอาทิตย์แล้วปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ควรเป็นปรากฏการณ์ใดข้อ1น้ำขึ้นน้ำลงข้อ2สุริยุปราคาข้อ3จันทรุปราคาข้อ4ข้อ2และข้อ3ทีนี้ดูนะเขาถามว่าถ้าโลกเนี่ยกลายเป็นดวงดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเขาถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถูกไหมถ้าเริ่มไล่กันที่ข้อ1เลยน้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากอะไรเอ่ยน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยนะเกิดจากอิทธิพลของดวงจันทร์ถูกไหมซึ่งดวงจันทร์เนี่ยมีแรงดึงดูดต่อกันกับโลกทำให้การที่ดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกมันโคจรได้ระยะห่างที่ไม่เท่ากันมันก็ส่งแรงดึงดูดลงมาที่ไม่เท่ากันถูกไหมเมื่อมันส่งแรงดึงดูดลงมาไม่เท่ากันอันไหนมันส่งแรงดึงดูดมากมันก็เกิดภาวะที่เรียกว่าน้ำขึ้นแต่ถ้าเกิดช่วงไหนส่งแรงดึงดูดน้อยก็เรียกว่าน้ำลงเพราะฉะนั้นต่อให้ดวงโลกของเราเนี่ยมีแสงสว่างเหมือนดวงที่ถามว่าแรงดึงดูดจะเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนเพราะว่ามวลอะไรก็ยังเท่าเดิมถูกปะฉะนั้นข้อนี้ก็ยังสามารถเกิดได้เหมือนเดิมทีมาดูข้อ2พี่ถามว่าจันทรุปราคาคือไอ้สุริยุปราคากับจันทรุปราคาคืออะไรเอ่ยเป็นทั้งคู่เนี่ยพี่พูดพร้อมกันเลยนะเพราะว่าปรากฏการณ์ทั้งสองอย่างเนี่ยค่อนข้างมีส่วนคล้ายกันปรากฏการณ์สุริยุปราคากับจันทรุปราคาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เนี่ยซึ่งภาวะนึงอ่ะมันเกิดจากการที่ถ้ามันเกิดจากการที่มีอะไรมาบังเงาซึ่งกันและกันถ้าเงาของโลกบังถ้าเงาของโลกบางดวงจันทร์ก็จะเกิดจันทรุปราคาแต่ถ้าเกิดเงาของดวงจันทร์มาบางโลกตรงเนี้ยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสุริยุปราคาลองนึกภาพดูนะการจะเกิดเงาได้แสดงว่าวัตถุนั้นจะต้องเป็นวัตถุทึบๆไม่มีแสงถูกปะแต่ถ้าวัตถุมีแสงทั้งคู่ถามว่าจะเกิดภาวะที่เกิดเงาซึ่งกันและกันได้ไหมไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็แอบได้คำตอบแล้วว่าจันทรุปราคากับสุริยุปราคาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากเงาไปทับซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเงาจากโลกทับดวงจันทร์หรือเงาจากดวงจันทร์ทับโลกเพราะฉะนั้นถ้าวันใดวันนึงที่โลกอ่ะเกิดมีแสงสว่างในตัวเองขึ้นมาก็จะไม่เกิดภาวะที่เกิดเงามาทับกันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยก็คือจันทรุปราคากับสุริยุปราคานั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อ4นะสรุปอีกทีนึงข้อ1เกิดได้เหมือนเดิมเพราะอาศัยแค่แรงดึงดูดของดวงจันทร์กับโลกแต่ข้อ2กับข้อ3เกิดไม่ได้เพราะว่าอาศัยการเกิดจากการเกิดเงาถ้าวันไหนวันนึงมีแสงสว่างในตัวเองก็จะไม่เกิดเงาเพราะฉะนั้นสุริยุปราคากับจันทรุปราคาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ข้อนี้เลยต้องตอบทั้งข้อ2และ3คือคำตอบข้อ4นะคะ